นี้เจ้าหน้าที่นำกำลังกว่า500นายกระจายกันไปตรวจค้นจุดต้องสงสัยหลายจุดนะคะโดยเฉพาะกับบริษัทที่เปิดขายสลากในลักษณะแพลตฟอร์มออนไลน์และเป็นอีกวันที่ทางกองสลาก Plus ถูกตรวจค้นเป็นรอบที่2ค่ะกองสลาก Plus หรือบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดภายในซอยสุขุมวิท63เป็น1ใน33จุดที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะเพื่อปราบปรามปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงกว่าราคาที่กำหนดตามคำร้องทุกกล่าวโทษของเจ้าหน้าที่กองสลากซึ่งการตรวจค้นวันนี้นำโดยพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเข้าตรวจค้นตามหมายค้นศาลอาญาและถือว่าเป็นการตรวจค้นกองสลาก Plus ครั้งที่2นะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด2งวดคืองวดวันที่1เมษายน 4,700,000 ฉบับแล้วก็งวดต้นเดือนพฤษภาคมประมาณ4ล้านฉบับรวมทั้งหมดเกือบ 70,000 โควต้าค่ะแล้วเรื่องในเรื่องของข้อมูลทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็จะเก็บข้อมูลจากระบบคลาวด์นะครับนะซึ่งในการเก็บเนี่ยทางบริษัทเนี่ยมีการนำข้อมูลไปเก็บไว้ในคลาวด์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราใช้เจ้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะฮะรวมถึงในส่วนของกองบัญชาการไซเบอร์นะครับนะเข้าทำการตรวจสอบเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ย13แพลตฟอร์มวันนี้33จุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยแล้วไปรวบรวมพยานฐานครั้งหนึ่งถ้ามีความผิดในส่วนไหนนะครับก็จะดำเนินคดีทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีความผิดนะครับเราก็จะให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับฝั่งของเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเขาเชื่อว่าเป้าหมายของการตรวจสอบในวันนี้นะครับเพราะต้องการหาหลักฐานว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นไปตัดโควต้ารายย่อยหรือเปล่าเพราะว่าไปตรวจสอบรายอื่นๆก็ตรวจสอบลักษณะเดียวกันแต่ฝั่งของแพลตฟอร์มออนไลน์เขาบอกว่าจะตั้งทีมทนายความขึ้นมาครับเพื่อที่จะสู้คดีเหมือนกันไอ้ตัวผมไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ครั้งเนี้ยความซวยมันไปตกอยู่ที่รายย่อยที่มีโควต้าคนละ5เล่มครั้งที่แล้วผมไม่ให้ข้อมูลไปเพราะว่าผมมีสิทธิ์ตามกฎหมายว่าอันเถอะแต่ครั้งนี้หมายศาลระบุมาชัดเจนผมจำเป็นต้องให้ข้อมูลไปพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ระบุว่าการตรวจสอบ14แพลตฟอร์มรวม33จุดจุดประสงค์เพื่อสืบทราบข้อเท็จจริงว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นของจริงหรือไม่อยู่ในโควต้าการจัดสรรให้กับผู้ค้ารายย่อยถูกต้องหรือไม่เปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายในแพลตฟอร์มที่มีอยู่จริงตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่และมีการเสนอขายสลากเกินราคาหรือไม่นะคะยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้ความผิดของสลากมี3ข้อคือเรื่องการขายสลากเกินราคาการขายให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีและจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาค่ะสำหรับประเด็นบริษัทมังกรฟ้าที่นำคลิปเสียงของอดีตผอ.กองสลากมาเผยแพร่พูดในลักษณะที่ว่าฟ้าไม่ผิดส่วนตัวมองว่าเป็นคำพูดที่เจาะจงว่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทไม่ถือว่ามีความผิดนะคะคลิปดังกล่าวไม่ได้บอกว่าแพลตฟอร์มไหนไม่ผิดเป็นการโค้ดคำพูดเพียงบางช่วงบางตอนมาเท่านั้นค่ะ